เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับนี่ผม Exorcist อีกแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือการเทส GoPro 7นะครับว่ามันโอเคหรือเปล่าระหว่างเสียงรับเสียงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปเทส GoPro 7กันนะครับโดยการถือนะครับนี่คือบ้านของผมเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อของนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายเป็นฟูดเทสไว้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับกับการถือจริงๆอ่ะผมจะเอาใส่จะเอาติดหมวกเว้ยเอาติดหมวกติดไว้ตรงนี้แต่ยังไม่ได้ทำอีพ็อกซี่ยังไม่ได้ทำฐานยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็เลยมาดูกันว่าแบบนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคพูดแล้วก็ไปเดี๋ยวไปเลยดีกว่าตบะ2นะครับก็ธรรมดา3นี่มาขายตรงนี้ทุกวันเลยใช่ไหมครับถ้าหมดกี่ไม้นะครับเอาสายเบ่งไม้หนึ่งก็ได้ครับเป็นกองสุดสิบไม้ไปเลยร้อยอย่างพอดีเพราะมันไม่ได้ครับได้หยิบพอดีพ้นเลยผมวันนี้กิโลตีครับวันนี้กิโลตีนะทั้งหมดเท่าไหร่ครับ110บาทโอเคตามไปก่อนได้ไหมครับได้เลยครับมันอันที่เล็กกว่านี้ไม่มีได้ไหมแบงค์เล็กกว่านี้เหรอพี่แบงค์เล็กกว่านี้ผมไม่มีแล้วได้ครับได้ครับผมก็มาอยู่เวรนั่นแหละแต่ก็มันเลิกบ่ายผมก็เลยกลับบ้านไปก่อนถ้าอยู่เวรเย็นผมก็ซื้อทุกวันแล้วอันนี้ที่บ้านเขาอยากกินด้วยบ้านอยู่อะไรบ้านอยู่บางนอนครับตรงแพรพีทตรงนั้นเลยก็ค่อนข้างไกลจากที่นี่อยู่นี่ครับโรตีกินทุกวันเลยร้านนี้มันอยู่ตรงข้ามที่ทำงานก็เลยยิ้มเลยนี่ครับผมครับโอ้ได้ของกินเยี่ยวได้ของกินเยี่ยวจริงโอเคเมื่อกี้นะครับเราก็รอโรตีแล้วก็ได้โรตีได้ลูกชิ้นมานะครับเมื่อกี้เราไปซื้อกันเมื่อกี้ผมไม่ค่อยได้ถ่ายหรือไม่ค่อยได้กรีเขินๆกล้องนิดหน่อยมาเทสกล้องแล้วคนมองก็เลยเขินๆหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อของอีกที่นึงนะครับน่าจะเป็นร้านคนรู้จักผมนะนั่นไก่ทอดนั่นแหละเดี๋ยวไปดูนะว่าร้านเขาเปิดหรือเปล่า
ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะขับรถกลับแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายที่ร้านถ่ายที่ร้านเขาสักพักนึงสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะขับกลับบ้านแล้วนะวันนี้ก็น่าจะเทสพอแล้วผมจะมาเทสดูว่าไมค์มันรับดีหรือเปล่าแล้วก็ภาพคุณภาพของภาพนะครับแล้วก็การเซตติ้งการอะไรมันโอเคหรือเปล่าการสั่นดีหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปอีกที่อีกร้านกันเลยดีกว่านะครับไปโอเคทุกคนนะครับก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับก็พอดีว่าร้านไก่ทอดที่ผมจะไปซื้อมันไม่เปิดเว้ยทุกคนคือมันไม่เปิดแล้วทีนี้ผมก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วคือมันก็ออกจากตัวเมืองแล้วทีนี้มันค่อนข้างไกลแล้วก็เลยโอเคตัดสินใจขับกลับบ้านดีกว่านะครับก็น่าจะรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับกับกล้องตัวนี้นะครับหลังจากเพิ่งได้มาก็เดี๋ยวรอตัดต่อนะครับรอเดี๋ยวรอเอาไปเทสในหลายๆรูปแบบดีกว่าอันนี้คือเสียงตอนที่ผมใส่แมสพูดเสียงทั้งคลิปอะคือผมใส่แมสพูดตลอดเลยนะถ้าผมถอดแมสพูดมันจะเป็นยังไงก็นี่เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะครับอันนี้คือถ้าตรงก็คือน่าจะตรงนะผมปรับเป็นลีเนียร์น่าจะถอยไปอีกนิดนึงไม่ใช่วายโอเครวมๆก็ถือว่าน่าจะเป็นที่พอใจนะครับสำหรับ GoPro 7แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันร้อนไวไปหน่อยเดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกทีนะครับไปปรับค่าเซตติ้งปรับอะไรอีกนะครับดูว่ามันโอเคหรือเปล่าโอเคดูวิวข้างหน้าก็ประมาณนี้นะครับวิวข้ามถนนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปอีกทีท้ายคลิปดีกว่านะครับเดี๋ยวผมไปกลับบ้านก่อนเดี๋ยวกลับบ้านกลับถึงบ้านเราเจอกันทีนะครับไปโอเคก็ถึงบ้านแล้วนะครับไวมันก็6โอเคนะครับก็วันนี้นะครับเอาคันเล็กออกไปก็ไปเคสไปอะไรนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับน่าจะเป็นเอาคันนี้ออกไปแล้วน่าจะคันนี้ออกไปเทสกันนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วแบบเสียงตอนอยู่ในหมวกอะไรเงี้ยในหมวกเดี๋ยวผมต้องไปทำก่อนทำฐานทำอะไรก่อนนะครับไปเซตไปศึกษาไปดูอะไรเพิ่มเติมก่อนเกี่ยวกับไอ้ GoPro 7ตัวนี้นะครับก็โดยรวมเป็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามันดีหรือว่าไม่ดียังไงนะก็ไปอยู่ละเดี๋ยวเราไปกินของที่เราซื้อมาดีกว่าเดี๋ยวไปกินของที่เราซื้อมาดีกว่านะครับกับที่บ้านโอเคก็เป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนะครับชัดไหมครับมืดไหมโอเคก็เป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับที่ไปถ่ายมาก็มีไม่เยอะนะครับก็เดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวไปลองในหลายๆแบบดีกว่านะตอนนี้ก็ลองได้เท่าที่มีนะครับนะก็ท่านยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าภาพเสียงอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงฮะสำหรับกล้อง GoPro 7 Black นะครับโอเคถ้าชอบยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย